เป็นยังไงทั้งสามคนแหมนั่งปรึกษาอะไรกันอยู่บอกเราได้ไหมเนี่ยไม่มีอะไรหรอกพี่ยะค่ะตลอดฉันก็นั่งคุยไปเรื่อยแต่แค่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราก็เรียนกันจบแล้วใช่ที่กำลังจะตัดสินใจว่าจะไปทำอะไรนะพี่ยะค่ะจะทำอาชีพอะไรดีไม่ต้องคิดเพราะเราคิดอนาคตให้เพื่อนทั้งสามคนแล้วนี่วันนี้เราต้องกลับไปที่สุโขทัยแล้วต้องกระจุกจะกลับวันนี้แล้วหรอพี่ยะค่ะก็ต้องกลับวันนี้พวกเรียนจบแล้วทำไมมาบอกกระหม่อมฉันช้าจังเลยเดี๋ยวพี่ยะค่ะถ้ากระหม่อมฉันรู้ก่อนหน้านี้กระหม่อมฉันกับเด็กวัดอีกหลายคนตั้งใจว่าจะจัดงานใหญ่ๆพระสงฆ์ราชบุตรสายันกับพระสุวรรณหลวงได้จะจัดที่สงฆ์พระเกียรติเลยพี่ยะไม่ต้องหรอกเปลืองเงินเปล่าก็ต้องจัดที่เรามาหาเพื่อนทั้งสามคนก็อยากจะชวนสนธยาเจ้ายืดเจ้าย่อเนี่ยเข้าเมืองหลวงสุโขทัยแล้วกับวันนี้เพื่อไปเป็นทหารรับใช้ชาติดีเลยมีงานทำแล้วไงดีเลยเนี่ยจะดีแบบนี้ขึ้นได้ชบุตรตรงที่ชบุตรเนี่ยจะกลับสู่เมืองหลวงครั้งแรกจะกลับพาเพื่อนเป็นเด็กวัดอย่างกระหม่อมชื่อสุนทยาไอ้ยืดไอ้ยอดไปแบบนี้คนในเมืองเขาเห็นเขาจะมององได้ชบุตรไม่ดีและจะว่าให้เสียหายได้นะพี่ยะสมพยาคิดมากไปหรือเปล่าเนี่ยฉันก็เป็นห่วงราชบุตรเกรงใจในพระเจ้าค่ะเกรงใจทำไมอ่ะในเมืองมีแต่คนรวยทั้งนั้นเลยแล้วของฉันเนี่ยเป็นเด็กวัดเป็นคนจนเข้าไปในเมืองกลัวจะเลือกคนมีคนจนนะพระเจ้าค่ะนี่เราคิดไปเองในเมืองหลวงของเราเนี่ยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะไม่ว่าจะเป็นคนมีคนจนอยู่ร่วมกันได้ไอ้ถ้าเกิดว่าไม่เลือกคนมีคนจนก็ไปเที่ยวดีกว่าเพื่อนไปพี่ห้าไปนะไปเนี่ยเขาไปแล้วไปหรือเปล่ายอดไปแล้วนะหนูเปิดตาหน่อยถือว่าเราขอร้องเราอยากให้เพื่อนไปนะก็ถ้าว่าได้ชวนตั้งใจแล้วก็หวังฉันคงไม่กล้าขัดใจเลยพี่ห้าดีมากบอกเพื่อนรักสนธยาเอ้ยสนธยาอย่าช้าใหญ่เราจะพาเพื่อนไปสู่เมืองหลวงเชิญไปได้พวกท่านได้ไปทหารรับใช้ชาติจนหมดนี่เลยไปเออเดี๋ยวเราช่วยมาเดี๋ยวกูช่วยมาเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวจะไปต่อไปนะ